ขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมผ่อนปลนมาตรการระยะที่2ในช่วงวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะแต่ก็ย้ำนะคะต้องระมัดระวังปฏิบัติการตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน ลดผู้ติดเชื้อจนลดลงรวมถึงผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังจากที่รัฐบาลผ่อนปลนมาตรการให้สามารถดำเนินกิจการได้และจะมีการรวบรวมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันของผู้ประกอบการเพื่อนำมาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการอื่นๆนำไปปฏิบัติทำให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในการออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจึงขอให้ทุกคนร่วมมือการปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลออกมาซึ่งหากไม่มีความระมัดระวังไม่ช่วยกันก็อาจทำให้เชื้อกลับมาระบาดอีกครั้งและสร้างความลำบากมากกว่าเดิมสำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้ทยอยออกมาตามลำดับทั้งโรงแรมผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้คาดว่าวันที่17พฤษภาคมจะเริ่มผ่อนปลนมาตรการระยะที่2ได้โดยจะพิจารณาเปิดกิจการเพิ่มเติมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะมีการพิจารณาฟังประเด็นนี้จากนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะรัฐบาลมีทุกมาตรการออกมาแล้วแต่ถ้าทุกคนไม่ทำไม่ปฏิบัติตามมันก็มีปัญหาแหละทุกเรื่องไปขอย้ายทุกเรื่องเป็นความขัดแย้งเลยนะทุกประเทศก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันกับเราแล้วก็ถือว่าเราก็ทำได้ดีที่สุดของเราในปัจจุบันนะครับก็ไปก็คงทำความร่วมมือระหว่างเรากับต่างประเทศด้วยนะคอยพูดให้ทุกคนฟังนะช่วยกันรัฐบาลพยายามทำเต็มที่เห็นไหมล่ะว่าการช่วยเหลือต่างก็ต้องย้อยออกมาตามลำดับก็เป็นจำนวนมากใช่ไหมอันนี้ก็ดูแลทั้งประกอบการทั้งในหลวงว่าจนโดยทั่วไปนะที่รับผลกระทบอันนี้ถ้าจะเราก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนไงเราพิจารณาทำยังไงเราจะปลอดภัยในประเทศของเราให้ได้โดยเร็วที่สุดนะจากภายนอกก็ระวังอีกด้านก็ต้องทางด้วยกันนะจ๊ะนะผมคิดว่าภายในระยะเวลาใกล้ที่จะได้มีการเปิดอย่างอื่นเพิ่มเติมแต่ก็คอยดูแต่ดีที่น่าจะช่วยเหลืออีกนิดหนึ่งนะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่ารัฐบาลไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยาวนานขนาดไหนจึงต้องทำให้เกิดความปลอดภัยภายในประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุดรวมถึงต้องระมัดระวังจากภายนอกประเทศด้วยโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดและมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ตามกรอบของกฎหมายและงบประมาณที่มีอยู่จึงขออย่านำปัญหาดังกล่าวมาเพิ่มเป็นความขัดแย้งเพราะทุกประเทศต่างเจอปัญหาเช่นเดียวกันแต่ประเทศไทยถือว่าทำได้ดีที่สุดณปัจจุบันอย่างที่ท่านนายกบอกไว้นะครับว่ารัฐบาลเองทำหน้าที่ดีที่สุดตัวของประชาชนอย่างเราก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางรัฐบาลทางผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยขอความร่วมมือนะครับกาดอย่าเพิ่งตกนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันรวมไปจนถึงการล้างมือบ่อยๆยังคงต้องปฏิบัติให้เป็น new normal แบบใหม่นะครับ